สวัสดีค่ะวันนี้เรามีของฝากมาอีกแล้วนะคะรู้จักกันไหมเอ่ยดูนี่นะคะนี่คือเห็ดเม็ดนะคะเนี่ยรู้จักกันหรือเปล่าบางคนก็เรียกว่าเห็ดเสม็ดนะคะเขาจะขึ้นอยู่ตามป่าเสม็ดนะคะปีละครั้งนะคะได้กินเนี่ยช่วงฤดูฝนเขาก็จะมาแล้วนะคะเนี่ยนี่หน้าตาเขาเป็นยังไงมาดูกันนะคะนี่บางคนไม่รู้จักนะคะแต่จริงๆคนทางกรุงเทพน่าจะไม่รู้จักนะคะนี่เขาจะออกตามป่าเสม็ดนะคะทางภาคใต้นะคะนี่เขาก็จะเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้นะคะนี่แล้วก็ดีต้นเขาการเขานะคะนี่เวลาลวกนะคะเราก็จะมีเมือกเมือกนิดนึงนะคะเนี่ยเขาจะไม่เหมือนเห็ดอื่นนะคะเนี่ยเมือกเขาอันนี้ลวกแล้วนะคะรสชาติของเขาก็จะออกขมนะคะนิดหน่อยนะคะเวลาเราเอาไปทําแกงนะคะเราก็จะใส่ใบมะขามนะคะเพื่อลดความขมถ้าเราไปลวกเราก็ต้องใส่เกลือด้วยนะคะลดความขมเขาด้วยนะคะนี่ราคาเขาก็จะแรงนิดหน่อยนะคะเนี่ยดอกเล็กๆอย่างนี้นะคะ250นะคะถ้าสวยกว่านี้ก็จะสูงกว่านี้หน่อยนะคะเรามาดูสรรพคุณของเขาบ้างนะคะเห็ดชนิดนี้นะคะคาร์โบไฮเดรตเขาน้อยกว่าเห็ดชนิดอื่นนะคะนี่ผลวิจัยออกมาแล้วนะคะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักนะคะเนี่ยซื้อมากินได้เลยนะคะแล้วก็ลดน้ำหนักได้นะคะควบคุมน้ำหนักได้เลยตัวนี้ดีมากเลยช่วยลดอาการท้องผูกด้วยนะคะนี่สรรพคุณเขามีเยอะค่ะตัวนี้นะคะลดคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็ลดน้ำตาลในเลือดด้วยนะคะเมนูที่เขานิยมทำกันนะคะเนี่ยก็จะเป็นแกงคั่วนะคะใส่เห็ดเม็ดนะคะแล้วก็เอาไปลวกนะคะทำน้ำพริกกินนะคะเนี่ยลวกแล้วก็จิ้มน้ำพริกอร่อยมากเลยนะคะถ้ามีโอกาสนะคะก็แนะนำให้ลองทานดูนะคะหามาลวกก็ได้นะไม่รู้จะทำอะไรก็ลวกแล้วก็ทำน้ำพริกนะคะกินรับรองได้จะติดใจนะคะขมนิดหน่อยแต่ว่าสรรพคุณเพียบนะคะ